พี่ยมมึงนัดเจมินเขาดินเนอร์ธรรมดาไม่ใช่เหรอทำไมจัดโต๊ะซารูฮาราขนาดนี้วะเนี่ยกูก็งงอะเนี่ยแค่ดินเนอร์ธรรมดาปกติทำไมมันต้องแต่งตัวเวอร์ขนาดนี้ด้วยวะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะทำตัวยังไงจะแต่งตัวยังไงแล้วแต่มันเถอะขออย่างเดียวให้มันอารมณ์ดีกูจะได้บอกเรื่องไอ้ขุนไปมาแล้วจ้ะแล้วม้าทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่หมอนไงไม่มีอะไรหรอกพี่หมอนเขาชวนม้าไปงานปาร์ตี้เพื่อนเขาพรุ่งนี้มาเลยลองชุดให้ดูว่าชุดนี้ใส่ไปได้เปล่าแล้วไปนึกว่าจะมีอะไรพิเศษป้าจะได้จัดหนักจัดเต็มให้คืนนี้เลยนี่ป้าจัดหนักจัดเต็มได้เต็มที่เลยเพราะว่าม้าพร้อมอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ห้องน้ำเลยป่ะกินข้าวกับกินข้าวกับจ๋อจ๋อจ๋อจิ้มเจี้ยมเร็วไอ้จ๊อบรับเสิร์ฟอาหารมาสั่งอาหารไว้แล้วเหรอโอ้ยเตรียมพร้อมรอไว้ทุกอย่างแล้วผ้ากันเปื้อนครับบอสมีผ้ากันเปื้อนด้วยครับพี่อุ่นมึงว่าวันนี้เจมินเขาอารมณ์ดีแปลกๆเลยวะอารมณ์ดีนะคนดีอยู่แล้วพี่น้องครับไอ้ยมจะได้บอกเรื่องน้องขุนไงพี่น้องครับมาเริ่มเมาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคืนนี้ป้าชวนมาชนทั้งคืนเลยชนถี่เกินไปแล้วเนี่ยก็แบบว่าเห็นม้าจัดโต๊ะแบบโรแมนติกจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งม้าแต่งตัวสวยขนาดนี้ป้าก็แค่อยากให้เราสองคนมีความสุขที่สุดจ้ะมีความสุขอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะขอแต่งงานกันสักทีวันนี้กูรอถ่ายจนเมื่อยหลังไปหมดแล้วเนี่ยระนองเลยยำจังหวัดอะไรอะมาชื่อไม่สุภาพเลยโอ้ยพอได้แล้วชวนชนแบบนี้มาไม่ไหวนะมาเมามากจะมีอะไรก็รีบพูดมาเร็วได้จ้ะพูดมาเร็วๆตาพูดก็ได้คือว่าแต่งงานเฮ้ยพี่เจ๊นี่ฉันรอถ่ายคลิปอยู่นะเว้ยแกพูดอย่างงี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวใครขอใครแต่งงานแหมยังจะมาถามอีกก็แกจะขอเจมินแต่งงานไม่ใช่เหรอขอเลยรอถ่ายอยู่เนี่ยอุ๊ยแบบจะหมดแล้วม้าจ๋าม้าไปเอามาจากไหนวะป้าจะขอม้าแต่งงานน่ะไม่ต้องทำเนียนเลยม้าไม่เซอร์ไพรส์แล้วแต่งงานน่ะที่อยู่บนเคาน์เตอร์อ่ะเมื่อวานอ่ะม้าแอบเปิดดูแล้วม้าก็เลยรู้ไงว่าป้าจะขอม้าแต่งงานเย็ดเย็ดเจมินเข้าใจผิดคิดว่าพี่ยมจะขอแต่งงานนั่นดิครับพี่น้องครับกล้วยทอดแปดหรือมณีสิกเด้งเลยครับพี่น้องนี่แหละที่ใจใฝ่หานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณเดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลย